คำรณค้นความจริงครบแล้วเอาเตะน้องอย่าปล่อยตัวจะเหมือนนางวัวตูมนั้นเด็ดแล้วไม่นานอาชีพการเลี้ยงโคนมดีสองเด้งเอาเด้งการสัมมนาวิชาการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ62ที่มวกเหล็กสระบุรีบ่งชี้ถึงอนาคตของผู้เลี้ยงวัวนมว่าจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีหลักประกันความมั่นคงในวิชาชีพดูรายนี้ได้เดือนละกว่า 700,000 บาทเลี้ยงวัวนมความรู้จบป.6 ครับเงินหมุนเวียนมาเดือนละโอ้ 700,000 กว่าบาทครับ 700,000 บาทจากอันเนี้ยครับผมลูกๆทุกคนรับจะเลี้ยงต่ออายุ13ครับเรียนอยู่ม.1ครับถ้าพ่อแม่โยนให้มาอาชีพนี้ให้เราทำได้ไหมได้ครับหนูจะเลี้ยงมันได้ไหมได้ครับเหรอทุกวันนี้เลี้ยงอยู่แล้วครับนะชอบไหมอาชีพนี้ชอบไหมชอบครับชอบมากๆครับวิชาการและใจของผู้เลี้ยงสำคัญการเลี้ยงโคนมต้องมาด้วยใจความมุ่งมั่นความตั้งใจของเขาด้วยแรงจูงใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องเกิดจากพลังในตัวของเขาเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่เรื่องของประสิทธิภาพพัฒนาอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ที่องค์กรเองภารกิจองค์กรจะต้องทํานักวิชาการก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันทําพัฒนานะครับเรื่องประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมให้สูงให้มากเพิ่มยิ่งขึ้นสําเร็จแล้วนี่งานวิจัยใครว่าเรื่องเล็กถ้าทำถูกสเปคมันไม่เล็กคำรณวังหวังสีชีว่าอนาคตวัวนมพังอาจแน่ถ้าหลักประกันแน่นหนานะจะบอกให้มวกเหล็กสระบุรี